คุณกำลังฟังเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือสวทตรัง FM 91.25 MHz ยอยศพรรายงานตัวนะคะมาตรการของประเทศไทยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศ46ประเทศเสี่ยงต่ำตามแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวทั้งนี้นะคะนักท่องเที่ยวก็ต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนก่อนนะคะคุณผู้ฟังถึงจะเข้ามาในประเทศไทยของเราได้และต้องมีหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่เป็นลบนะคะเอามาแสดงถึงจะเข้ามาในประเทศของเราได้เหมือนกันนะคะมีผลตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปก็คือตามนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ว่าจะเปิดประเทศนะคะโดยจะมีกำหนดการก็คือ1พฤศจิกายนนะคะคุณผู้ฟังทีนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะใน46ประเทศหลายคนก็สงสัยแล้วล่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะประเทศไหนบ้างรายงานให้ทราบกันตรงนี้เลยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าบ้านเรา46ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำมือ 1. ออสเตรเลีย 2. ออสเตรีย 3. บาเรน 4. เบลเยียม 5. ปูตานนะคะ 6. บรูไนดารุสสลาม 7. บัลแกเรีย 8. กัมพูชา 9. แคนาดา 10. ชิลี 11. จีน 12. ไซปรัส 13. สาธารณรัฐเช็กนะคะ 14. เดนมาร์ก 15. เอสโตเนีย 16.ฟินแลนด์17ฝรั่งเศส18เยอรมนี19กรีซนะคะ20อังการี21ไอร์แลนด์นะคะแล้วก็22ไอร์แลนด์23อิสราเอล24อิตาลี25ญี่ปุ่นเข้ามาได้26ลัตเวีย27ลิทัวเนีย28มาเลเซีย29ประเทศมอนตา30เนเธอร์แลนด์31นิวซีแลนด์32นอร์เวย์33โปแลนด์34โปรตุเกส35กาตาร์36ซาอุดิอาระเบีย37สิงคโปร์38สโลวีเนียนะคะ39สาธารณรัฐเกาหลี40คือสเปน41คือสวีเดน42คือสวิตเซอร์แลนด์43สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะ44สหราชอาณาจักร45สหรัฐอเมริกาแล้วก็46ก็คือเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็คือ46ประเทศค่ะที่สามารถเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยได้แต่มีข้อแม้คือนักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนมีหลักฐานการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบทั้งก่อนเดินทางแล้วก็เมื่อมาถึงประเทศไทยด้วยนะคะคนไทยก็สบายอกสบายใจได้ว่าเขาปลอดภัยนะคะ